แต่ว่าวันนี้เรามีเมนูแบบว่าสุดพิเศษสุดๆๆๆที่แบบว่าผู้ชายหน้าตาโหดๆแบบพี่ก็ทําได้และน้องๆหนูๆที่อยู่บ้านก็ทําได้เหมือนกันบอกเลยว่าวันนี้เป็นเมนูมันคือเกี๊ยวอิตาลีผสมหมูสเปนลงท้ายด้วยเห็ดที่ไต้หวันเป็นไงน่ากินปะเกี๊ยวหมูซึ่งก็ไม่เห็ดหรอดิเราก็ถามเป็นเพื่อนแหละกินจะกินเพราะกินคือหายอ้ามเข้าไปลื่นๆข้อนะข้อลื่นๆมองเห็นว่าผมไม่ยักเนี่ยอร่อยปะอร่อยอยู่อร่อยอยู่โอเคครับผมก็ต้องเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นมากไหมฮะกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับผมเป็นอะไรอีกสั่งขวานยักษ์ครับผมโอ้ก็โยนยื่นไม้ให้ยื่นไม้เงี้ยโอ้ก็บอกโอ้ก็บอกก็บอกสั่งขวานยักษ์อะไรเงี้ยคือวันนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่ในครัวแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านซอจอนัมเบอร์วันนะครับผมเราก็จะมาทำกับข้าวอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ใช่แล้วเราก็เป็นเชฟตลอดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เรามีเมนูแบบว่าสุดพิเศษสุดๆๆที่แบบว่าผู้ชายหน้าตาโหดๆแบบพี่ก็ทำได้และน้องๆหนูๆที่อยู่บ้านก็ทำได้เหมือนกันบอกเลยว่าวันนี้เป็นเมนูมันคือเกี๊ยวอิตาลีผสมหมูสเปนลงท้ายด้วยเห็ดที่ไต้หวันมาทอดที่บ้านซอจอนโอ้ยหลายสัญชาตินี่ทุกคนฟิวชั่นวันนี้นะครับอุปกรณ์เราก็จะมีก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชีไม่ใช่อะไรอันนี้เขาเรียกว่าเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวนะทุกคนแผ่นเกี๊ยวเราจะใช้แผ่นเกี๊ยวเนี่ยห่อหมูอันนี้หมูเราหมักแล้วนะใส่อะไรบ้างบอกเข้าไปซอสพริกไทยน้ำตาลน้ำจันแค่นั้นพอและที่สำคัญเราต้องมีน้ำเปล่าเพื่อจะให้มันติดกันให้ทุกคนอันดับแรกเลยนะครับทุกคนเราก็แค่เดี๋ยวเราต้องเห็ดอันนี้มันฉีกได้แล้วคือเราตัดโคนมันออกนะอย่าลืมตัดดากมันออกนะทุกคนนะแกะเกี๊ยวมาครับมือก็จะแบบสะอาดสะอาดนะครับทุกคนอันนี้คือล้างแล้วนะล้างได้เท่านี้นะทุกคนนะเอาเกี๊ยวมา1แผ่นนะทุกคนจับอย่างนี้1แผ่นจริงเหรอที่รักมันทำไมดูนั้นหนึ่งแผ่น1แผ่นครับ1แผ่นเนี่ยทุกคนเกี๊ยวหมูเข้าไปถ้าเราทำกินเองเราก็ใส่หมูเยอะๆนะครับผมเราทำไมพี่ยักษ์ใส่น้อยจังอ่ะก็แบบว่าอยากให้มันบางถ้าหนามันจะแตะไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับทุกคนนี่เกี่ยหมูอย่างนี้แล้วก็เด็ดเห็ดลงไปนี่วางลงไปอย่างนี้ปั๊บนะครับผมทุกคนเราก็แค่ห่อมันจับจีบเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าให้มันเหลือตรงกลางก็บีบมันเข้าไปนี่อันนี้คือเกี๊ยวสไตล์ผมทำไมมันตุ๊บปูดติ๊ดแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนเขาก็เอาเป็นอีกมุมนึงก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนมุมก็ได้ทำไมมันไม่สวยมันต้องเราจะปรับเปลี่ยนมุมเป็นมุมอย่างนี้ก็ได้ใช่มันต้องเป็นทางนี้พี่เป็นมุมอย่างนี้ก็ได้ก็แปะอย่างนี้ปึ๊บแล้วตรงนี้นะเราก็ทาน้ำนิดเดียวแล้วก็ตัวนี้มาแปะอย่างนี้น่าจะใช่นะพี่นี่คือก็ได้เหมือนกันเราจะเอามุมไหนก็ได้หรือเราจะเอาปั้นเป็นกลมเป็นขนมจีบก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับผมอันนี้ผมจะทําแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนที่พี่ยักษ์ห่อกันเลยนะครับว่าห่อกันเสร็จหมดแล้วแล้วเราก็จะเอาไปทําวิธีการต่อไปกันไป5 minutes later นี่ทุกคนดูสิครับแบบว่ามีความเป็นแม่บ้านมั้ยทุกคนโอ้นี่มันแม่สีเรือนนี่นะเห็นป่ะนี่มีความเป็นแม่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเห็นมั้ยก็ไม่ค่อยจะแอคหรอกอันนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วทุกคนคือแบบว่ามันเยอะมากอ่ะผมก็นั่งทําเดี๋ยวนี้ผมแบบว่าเริ่มจะแบบว่าเป็นกุลสตรีมากขึ้นนะค่ะที่รักเนี่ยแบบว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแนวแล้วหรอทุกอย่างมันก็ต้องอ่อนช้อยค่ะดูนี่ครับจีบเข้าไปอย่างงี้ถ้าจีบเขาสิคะเช็ดค่ะนี่ครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไปหม้อนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอนึ่งเสร็จแล้วมันจะน่ากินแค่ไหนนะครับทุกคนไป A few moments later นี่ครับคุณดูเดี๋ยวเรามาเปิดหม้อพร้อมกันเลยว้าวโอ้ยเดือนนี้ก็แบบว่าจัดไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาจัดอีกนะครับน่ากินจังเลยค่ะต้องทำแบบว่าให้มันซอฟต์หน่อยนะครับเพราะว่าเกี๊ยวมันบอบบางมากนะทุกคนมันก็จะมีความแบบฟุ้งฟิ้งนะครับเราต้องใช้ความฟุ้งฟิ้งของเราให้มันเป็นประโยชน์ฟุ้งฟิ้งเชื่อมีความฟุ้งฟิ้งอยู่หรอใช่พี่ยักษ์จะฟุ้งฟิ้งกับเมียเฉพาะตอนนอนเท่านั้นนะครับจริงเหรอโอ้ยตื่นจังเลยฟุ้งฟิ้งแบบโอ้โหกำคอมันอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับนี่เป็นไงเบื่อนี่มันกลับหัวทุกคนนะครับ
หมุนมันไปหัวทางไหนที่เราไม่รู้จักความเลยเนี่ยเนี่ยแล้วใครมาจัดมันอย่างเงี้ยกับหัวกับหางไม่ดูเลยก็เธอจัดเองเอาเหรอใช่เหรออุ้ยอ่ะก็ประมาณนี้เป็นไงคือน่ากินปะน่ากินมากค่ะก็บอกเลยว่ามันน่าแซ่บตลอดเลยน่าแซ่บตลอดเลยปิดแก๊สสิครับปิดแก๊สสิครับรออะไรอะครับรออะไรครับเออมันร้อนเนี่ยทุกคนเสร็จเรียบร้อยนี่ทุกคนเป็นไงน่ากินปะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่านะทุกคนได้ไม่รู้ว่าสจเขาจะกินกับเราไหมเขาทำงานมาทุกคนเขาไม่น่ากินเป็นไงน่ากินปะพี่เองเดินไปเห็นเมื่อกี้พี่ใช้ทีมทำนี่นะโอ๊ยแต่มันน่ากินแล้วพูดอะไรสิกินให้เจ้าเกลียดไงไม่ถ้าดีเองมานั่งพี่พี่ต้องกินก่อนพี่กินก่อนสิให้พี่กินก่อนใช่ไหมได้อร่อยแม่ตีนตัวเองโอ้ก็เค็มเค็มอันนี้เขาเอิญไม่อยากทำก่อนเยี่ยวหมูเห็ดเค็มทองเยี่ยวหมูเห็ดเค็มทองเอาคือจิ้มไหนกี่ทีแถววันนี้แต่ผมก็จิ้มอันทำไงคิดที่เขาต้องจิ้มแม่เอาโซ่นี่เฮียโอ้ยเบิ้งซ้ำนี่ก็ให้กันมากแม่หอมเจียวแม่เติมไม่ได้ไว้อย่างก่อนเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูแล้วน้ำจิ้มอย่างน้ำจิ้มหมูกระทะเกี๊ยวหมูซึ่งเขาไม่เห็ดพอดีเราก็ถามเป็นตัวเองนั่นแหละกินจะเกินเพราะกินคือหายห้ามเข้าไปลึกๆข้อนะข้อลึกๆผมไปเอ็มไม่เอ็มพี่โอ้ไม่ให้ชามมาเสียบอ่ะเพิ่มเพิ่มเก็บก่อนให้ชามพี่ให้เองเก็บก่อนเลยคำแรกสรุปอร่อยหรือไม่อร่อยเกือบไม่ออกดังเกือบไม่ออกดังเกือบไม่ออกดังกินดีๆสิกินดีๆสิแซ่บปะเออพี่โอมันสั่นหมดมันต้องง่ายกว่านี้แค่สองโอ้ข้อเลือกก็เดี๋ยวทุกคนตอนนี้ก็เป็นไงผ่านไหมเมนูนี้อร่อยแต่มันเคี้ยวยากนะนั่นๆไปทางทางนู้นมันเหนียวเป็นร้องเลยเพชรกลับมาพุ่งอาขวบเลยมาทุกคนเดี๋ยวรอๆไอ้เกมกับไอ้เฟมมากินนะครับทุกคนแล้วไอ้แพรเป็นไงบ้างไงได้เฮ้ยมาตามมาไอ้แพรก็เลยหนักอ้วนอะแพรเดี๋ยวทุกคนแพรอยู่นี่ปโยกินไหมคือแบบว่ามามาป้อนแพรถึงมานี่มานี่มานี่ขยับมานี่ก็ได้มาให้ปโยกินด้วยนั่งลงนั่งลงเป็นไงเกี๊ยวพี่อะไรอ่ะให้แม่กินด้วยเกี๊ยวหมูหอมจังอะน้ำจิ้มอะไรเนี่ยน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มหมูกระทะเอาง่ายๆเลยปกติมันต้องกินกับซีฟู้ดอร่อยปะคำใหญ่อร่อยปะทำง่ายมากเดี๋ยวจะทำยิงอีกมีเยอะเลยเดี๋ยวทำเพิ่มอีกใช่มีเองอ้วนแน่ไอ้แพ้พี่บอกเลยเงี้ยปโยให้ปโยปโยกินปะปโยกินที่อร่อยกินไหมเขาไม่สนใจเราหรอกทุกคนดูราคานี่แกทุกคนก็เนี่ยเฟรมเองดูมันน่ากินมากเมื่อกี้ไอ้แพ้กินในติดแฟนมากเลยกินแล้วเหรอนี่เมื่อกี้นี่โมโหผมเลยยักเนี่ยหรือตกกระบาลให้หัวโหนกว่านี้เลยหัวโหนกว่านี้เลยเหรอเฮ้ยงั้นเลยเหรอไม่มองโอ้โหมึงก็พูดเยอะอร่อยป่ะอร่อยฮะจับมาจิ้มให้พูดเรื่องทีทีแท้วันนี้จิ้มให้เจ้าของจิ้มหมากลายมันมีน้อยมันหมดแล้วเกมไอ้นักกล้ามเบื่ออะไรเกี๊ยวฮ่องเต้มันมีเห็ดมันมีเห็ดมันก็ต้องกินเห็ดไม่รู้ยังไงเป็นเกี๊ยวฮ่องเต้พี่ทำไงไม่กินเห็ดยอมเพราะพี่เลยเนี่ยทำไมวะทำไมถึงไม่พวกมึงสองคนไม่อะไรกันแม่งวุ่นวายมึงชิบหายเลยต้องเต้นได้ที่แล้วไม่กินเห็ดไม่กินเห็ดไม่กินเห็ดเห็ดมันเป็นอะไรวะกูแดกช้ามากูแดกเองคือมันบอกว่ามันติดใจอ่ะเอออ่ะเกมอร่อยป่ะอร่อยอยู่อร่อยอยู่เฮ้ยของเขาดิโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปยักด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมทุกคนที่ @ สโบสอนเขาแย่งกันนะทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยดีดิอร่อยเกินทุกคนดูดิมันเป็นที่อะไรเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูดิมันแย่งกันนะทุกคน